มีการ์ตูนเซียให้ดูก่อนเพื่อดูอย่างเดียวนะครับไม่บรรยายเลยทั้งนั้นดูอันนี้บรรยายได้เพราะว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะใกล้กับเรื่องที่เราจะคุยกันต่อนะครับนะฮะนะฮะมีบุรุษนิรนามใช่ไหมฮะครับฮะยืนอยู่บอกว่าเราคือเสรีประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบนะครับแล้วมีคนเป็นองครักษ์ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอยู่ด้านละคนด้านซ้ายนี่บอกขอแช่งเด็กเทือกภาคใต้สอบตกให้หมดครับนะฮะและอีกด้านหนึ่งบอกว่าขโมยส.ส.สร้างความขัดแย้งใหม่นะฮะและอีกด้านหนึ่งก็ไม่ต้องบอกอะไรว่าตรงนี้คือพักเลยนะฮะเอ๊ะอีกข้างเป็นคุณจูนี่เหรออ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่คุณหญิงสุดารัตน์หรือเปล่าท่านแน่นะท่านแน่แจ็คเก็ตเพื่อไทยกับช่วงคืนประชาธิปไตยทำประชาชนอยู่ดีกินดีนะฮะแล้วก็มีสี่กุมารอุ้มใครไม่รู้อยู่นะฮะตัวเมื่อกี้เขาเรียกว่าพักสี่เลยนะจะมีรถช่วยใหม่พักสี่สี่กุมารไม่ใช่หรอสี่เสนาบดีเขาเรียกตัวเองว่าสี่กุมารน่ะพี่เขาเรียกที่ตัวเองเลยเหรอฮะเขาเรียกตัวเองว่าสี่กุมารนะครับนะนะฮะอันนี้ภาพเสียนะครับก็เขาจะไปใช้ที่ปัดกันต่อนะฮะพูดง่ายๆก็คือกลายเป็นพักที่สร้างตอนนี้เริ่มออกมาโวยวายแล้วนะครับอย่างวันนี้อย่างกรณีเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยก็กลายเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะที่ออกมาโวยวายเยอะหน่อยน่าจะโดนหนักก็คือถ้าให้ดูในข่าวเนี่ยคุณอนุดิษฐ์นาครทัพจากเพื่อไทยก็บอกว่าแบ่งเขตแบบนี้เพื่อไทยยอมรับได้นะฮะเห็นมีคุณที่อีสานน่ะที่เป็นประธานของพรรคที่อยู่อีสานนะเอ๊ชื่อคุณอะไรนะที่เราชอบไปแซวแกว่าคุณหัวเขียงอ่ะอ๋อประยุทธ์สิริพานิชก็บอกว่ารับได้จริงๆก็แปลว่าไม่ได้เปลี่ยนเยอะไม่ได้เปลี่ยนเยอะทีนี้พยายามมองบวกก่อนผมยังไม่รู้ตื้อลึกหนาบางสำหรับผมเนี่ยสนใจในแง่ว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงนี้มันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ด้วยเนี่ยมันจะน่าสนใจกระตุ้นพอแล้วครับเพราะว่าแปลว่าเขตเมืองเปลี่ยนเขตชนบทน้อยลงหรืออะไรหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรด้วยดังนั้นต้องลงไปดูในกรณีพื้นที่ด้วยอย่าเพิ่งฟันธงนะฮะนะครับนะ